มีมันสูงไหมล่ะปกติที่น่าสนใจนะครับท่านหนึ่งเลยนะครับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในภาพรวมไปด้วยความเรียบร้อยดีโดยปีนี้มีประชาชนเดินทางได้ลงสู่สาธารณะเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปปส.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องบินเรื่องของรถไฟนะครับเรื่องจากระบบขนส่งทางอากาศมีความพร้อมมีความสะดวกมีความรวดเร็วก็ต้องขอบคุณกระทรวงคมนาคมการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยและการตรวจชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขศูนย์เรื่องความปลอดภัยการถนนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในความช่วยเหลือดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับและมีความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่ทำให้เกิดความรวดเร็วในการเดินทางนะครับก็การจัดการมหาสงกรานต์2567หรือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่าหลายปีที่ผ่านมาหลายสื่อยกให้เป็น World Class Event นะครับแล้วก็มีการสั่งการว่าให้ขอให้ทางกรทและกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาให้ดำเนินการต่อเรื่องในช่วงขึ้นหลังของเดือนเมษายนนี้ก็ยังมีเทศกาลไหนยังมีเทศกาลสัญญาอะไรหลายอย่างที่ต้องทำงานต่อไปนะครับที่สองในงานจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลงโทษชัดเจนสำหรับสินค้าเกษตรที่มีการเผาอยู่จะทำให้เป็นในประเทศก็จะเป็นในประเทศเพื่อนบ้านมีการสอบย้ำให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและกระทรวงต่างประเทศที่มีการพูดคุยแล้วก็ย้ำให้เห็นว่าเราควบคุมไฟป่าในประเทศไทยได้มากพอสมควรแล้วเนี่ยแต่ว่าระยะหลังจะมีต่างประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเรื่องนี้ไม่ได้สำคัญนะครับได้มีการสั่งการให้ทางมหาดไทยทางกทมดูแลเรื่องความสะอาดนะครับที่เยี่ยมดีมาส่วนตอนนี้เรื่องหลวงก็จะสามารถเป็น2ปีของพวกเราจะได้อยู่ประเทศที่มีความสะอาดบ้านเมืองที่ดูสะอาดนะครับแล้วก็เรื่องที่3ครม.ได้เห็นชอบการที่ได้การกองทุนบ้านเสนอเรื่องโครงการโอแสนล้านนำร่องให้ใช้นำทดลองในบางจังหวัดก่อนในวันผมให้เราทราบก่อนถวายก่อนขยายตัวไปที่จังหวัดอื่นนะครับโดยระบุเงื่อนไขในการทำโครงการที่ลงทุนช่วยการสนับสนุนให้กสเป็นผู้ให้กู้กับสมาชิกกองทุนโดยตรงเพื่อให้เกษตรกรเข้าร่วมการลงทุนซื้อแม่โคจากตลาดผู้ฟังในพื้นที่ไม่ใช่รัฐซื้อแจกนะครับตรงนี้ก็มีข้อเสนอของคนดีตอนสั้นหมายก็ท่านเราได้ยกขึ้นเป็นเจ้าของโครงการเราทราบแล้วก็จะไปรวบรวมเรื่องต่างๆแล้วไปปฏิบัติต่อไปเรื่องสุดท้ายครม.ได้เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568จำนวน 3.75 ล้านล้านบาทตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอครับขอบคุณครับยังไม่ได้รับการรายงานก่อนที่จะรับก็จะมีพิจารณาแล้วก็จะมีต่อไปต้องรวมความเห็นทุกที่มากสุดปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าทางรัฐบาลเองก็ต้องทำงานในความเห็นที่ต้องดูว่าเป็นจังหวัดใดในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ก็ครับเพื่อการทำการดำเนินการก็เดี๋ยวท่านรองนายกกับผู้ที่รับงานก็กำลังจะพิจารณาที่แล้วที่ใครถามที่ใครต้องทำงานก่อนเลยสมมติที่ท่านเสนอถามหรือว่าก็สิ่งที่ดีสุดก็สิ่งก็ดูจากงานเลยผมเชื่อว่าก็ขอคุณที่เสนอถามนะครับคุณที่ได้ทำงานเกี่ยวกับอะไรครับท่านนายกบอกว่าจะไม่ถามทางที่เป็นข้าวว่าตรงนี้เป็นส่วนของหลังการราชการซึ่งหากยังทำอะไรอยู่ว่าไม่มีอะไรคุยนะที่ผมคุยกับท่านธรรมนัสเนี่ยก็พูดเรื่องอะไรเรื่องถ้าเกิดเป็นการคุยก็คงเป็นการคุยเป็นการส่วนตัวบางขั้นที่เกี่ยวข้องเรื่องอะไรมีการทำเรื่องต่อเรื่องอยู่ครับท่านรองค่ะตอนนี้ท่านนายกเนี่ยคงจะเป็นร่างรัฐมนตรีกลาโหมวันวินาทีนี้ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการและเป็นนายกรัฐมนตรีผมมีโอกาสที่จะเป็นกองทัพผมว่าทุกอย่างที่มันต้องมีโอกาสที่อยู่กับเรื่องกับเวลาครับทำให้การได้วันขาดของรัฐบาลได้ดีถ้าเกิดว่าในยุคที่ไม่ได้ถ้าเกิดในหลวงไม่เกิดหรือไม่ว่าเพราะว่าตรงนี้เหมือนที่ป้องรอเห็นเป็นการที่สุดท้ายถ้านายกจะเปลี่ยนก็คือน่าจะลาออกก็กับเปลี่ยนม้าการศึกษา
ม่เกิดขึ้นกับทหารเลยที่ผมก็เรื่องนี้ก็ว่าเด็กชัดเจนเลยนะครับว่าพิเศษที่มาก็คือสามารถที่จะส่งหมายต่อให้กับรัฐมนตรีการคลังท่านหมายได้ใช่ไหมครับยังไม่มียังไม่มีอะไรที่จะส่งหมายต่อใครได้ใช่ไหมครับตอนนี้ที่จะแถลงข่าวก็คือทางเพื่อไทยจะมีประธานสภาที่จะรับประชาชาติไม่ทราบนะครับไม่ทราบเรื่องนี้ตอนนี้ต้องไปถามท่านผู้นำเพราะว่าเหมือนทางพรรคเพื่อไทยจะยกเครื่องในการทำงานสภาเพิ่มเติมต้องมีการปรับเรื่องของการทำงานของสภานี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญโดยตลอดนะครับเรื่องจะยกเครื่องยังไงจะปรับยังไงเนี่ยในบริบทปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนได้ทำระบบรัฐสภาอยู่แล้วอะไรที่จะสามารถทำให้ขับเคลื่อนการออกกฎหมายตรวจสอบได้ผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยก็ให้ความสำคัญด้วยผมก็เป็นคนไทยเดี๋ยวจะต้องกระทบกระเทือนกับคนที่อยู่ในสภาอย่างนี้ด้วยนะครับผมนะครับ